เชียงรายยังหมู่เหลือ10คนยันเจ้าราชบุรีไร้ชัย4นัดติดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลเศษ2022ส่วน23เลข2นัดที่23เมื่อวันที่11มีนาคม2566ที่สนามลีโอเชียงรายสเตเดียมกว่างซงลีโอเชียงรายยูไนเต็ดอันดับ5ที่มี34แต้มเปิดบ้านรับการมาเยือนราชันมังกรราชบุรี FC อันดับ4ที่มี34แต้มเกมนี้ช่วงแรกทั้งสองทีมเล่นกันได้สูสีแต่นาที50ลีโอเชียงรายต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเนื่องจากฟิลิปเป้อโมริงไปเข้าหนักใส่กฤษณนนท์ศรีสุวรรณทำให้โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามหลังจากนั้นเป็นราชบุรี FC ที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นเปิดเกมรุกเข้าใส่หวังเก็บ3แต้มขณะที่เชียงรายเจ้าบ้านทำได้เพียงอาศัยรับแล้วส่วนกลับเข้าสู้แต่จบ90นาทีทั้ง2ทีมทำสกอร์กันไม่ได้เสมอกัน 0-0 แบ่งกันไปทีมละแต้มและทำให้เชียงรายยังคงมีฟอร์มที่ย่ำแย่ไม่ชนะใคร4นัดติดรวมทุกรายการโดยก่อนหน้านี้ก็แพ้มา3นัดรวดส่วนราชบุรีก็ไม่ชนะใครมาแล้ว3นัดติดแมนซิตี้บุกเฉือนคริสตัลพาเลซไล่ตามอาร์เซนอล2แต้มการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ดึกประจำวันที่11มีนาคมปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลซเปิดสนามรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้เกมนี้ครึ่งแรกแมนซิตี้มีโอกาสเปิดเกมรุกได้มากกว่าแต่ยังไม่สามารถเบิกสกอร์ได้ก่อนที่หมดเวลา45นาทีแรกทั้ง2ทีมจะยังเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังทีมเยือนยังคงเดินหน้าบุกหนักก่อนที่ไมเคิลโอลิเซ่จะทำฟาวล์อินคายกุนโดกันในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินชี้ให้เป็นจุดโทษและเป็นเออร์ลิงบราฮาลันรับหน้าที่สังหารยิงเข้าไปแบบเฉียบคมให้เรือใบสีฟ้าขึ้นนำ 1-0 ในนาที78หลังจากนั้นไม่มีทีมไหนยิงเพิ่มได้จบเกมแมนซิตี้บุกชนะ 1-0 ยังรั้งอันดับ2ของตารางมี61แต้มจาก27นัดตามหลังอาร์เซนอล2คะแนนแต่ทีมปืนใหญ่เพิ่งเล่นไป26เกมในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระแก้วมรกตในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเมื่อเวลา 17.34 นาฬิกาวันที่7มีนาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีเสด็จขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชาวพนักงานประโคมคองชัยสังแตรดุริยางทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานภูสามาลาส
ทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรัพย์ตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับมงกุฎประจำฤดูร้อนจากเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงสวมถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงโคมแล้วเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านพาลัยทรงคงเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศหน้าธรรมาสศิลาทรงกราบเสร็จแล้วเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรจากนั้นพระราชทานน้ำสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วครามเบิกแว่นเวียนเทียนสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ